สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจอาริสกันอีกแล้วเราเรื่องประสบการณ์นะห้องนี้ก็จะกล้องนี้เต็มเพราะว่านี่เป็นห้องครัวนะฮะแล้วทำไมต้องแค่ห้องครัวล่ะเพราะห้องนี้ตอนนี้สว่างสุดแล้วก็เก็บเสียงที่สุดเอาเป็นว่าก็สำหรับวันนี้เป็นครั้งที่21ที่ผมต้องไปเรียนรอดอแล้วนะครับก็ในที่สุดก็หมดแล้วสำหรับการเรียนรอดอนะครับก็มาถึงจุดที่สุดแล้วแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังต้องมีไปเข้าค่ายอีกสำหรับผมตอนนี้อยู่ที่ปี2ครับกำลังจะขึ้นปี3นั่นเองนะฮะแล้วต้องไปเข้าค่ายประมาณ3-2คืนนะถ้าจำไม่ผิดสมองสามวันสองคืนก็สำหรับการสอบครั้งนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องการสอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับการสอบปี2ผมมีอยู่ทั้งหมด4ถามด้วยกัน4ถามเลยด้วย4ถามถามแรกเป็นถามเข็มทิศครับผมต่อไปนี้นะครับอย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังนะเอาเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นจะเล่าเฉพาะวงในที่การดูคลิปกันอยู่สำหรับการเข้าถามเข็มทิศนะครับผมก็ตอบที่เข็มทิศของการอาหารไม่ได้จนตอนนี้ก็ลืมไปแล้วเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยโดนหักไปหนึ่งแต้มแล้วที่เหลือเขาก็แบบพูดไปคือเขาพูดไปเรื่อยๆนั่นแหละครับสุดท้ายน่าจะได้19คะแนนเต็ม20ครับตอบไม่ได้แค่ข้อเดียวถึงข้ออื่นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแหละแต่ก็ได้คะแนนแล้วเราก็งงได้ไงแต่ก็โอเคดีก็ไม่ได้แย่อะไรก็ถือว่าผ่านไงก็ผ่านไงก็เหมือนเขาช่วยให้อะไรประมาณนี้อันนี้ยังช่วยแบบยังพอเข้าใจเลยมาถึงถามที่2ครับปฐมพยาบาลครับอันนี้พีคมากถ้าไปบอกคนอื่นฟังนะคุณกูโดนเขาโดนแล้วก็มาโดนใส่กูอีกก็สำหรับฐานการปฐมพยาบาลนะครับผมเข้าไปนั่งกูก็จะคุยแบบสวัสดีทุกคนสวัสดีนักเรียนทั้งหมดวันนี้ครูจะมาคุยเรื่องอะไรอย่างนี้ผมก็หันไปคุยกับเพื่อนเกมซีรีส์ใหม่ไหมวะคุยเรื่องเกมกันตามปกติอ่ะเขาจะแบบสักพักเอาล่ะทุกคนได้เต็มผมสะดุ้งฮะกูได้เต็มแล้วเหรอกูทำอะไรไปวะเฮ้ยกูทำอะไรไปวะหันไปกูได้เต็มแล้วดีใจด้วยบางครั้งก็ตามไม่ทันตามเขาไม่ทันจริงสรุปคร่าวๆก็คือเขาแบบไม่ได้สอบอะไรเลยไม่ได้สอนอะไรเลยคือได้เต็มเสร็จเลยก็คือให้เขาปล่อยให้เต็มเลยให้เข้ามานั่งเหมือนเป็นฐานที่ไว้มานั่งพักอ่ะนั่งพักเฉยๆเสร็จแล้วก็โอเคไปบายเนี่ยโอเคนะสบายค่อยถึงฐานที่3กับฐานที่3ที่จะดูเข้มงวดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดมากนะบอกเลยว่าปี1เนี่ยเข้มงวดกว่าปี2ที่ซ้ําไปฐานที่เป็นฐานการเดินสนามใช่ที่ต้องเดินแบบต้องเค้าเรียกอะไรต้องสะบัดตัวเนี่ยก็เดินตบขาไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นน่ะสำหรับฐานเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นฐานที่ครับที่น่าจะหินที่สุดแล้วเขาจะครูโหดไม่ได้โหดมากขนาดนั้นเขาก็ว่าพูดโอเคทุกคนแล้วทุกคนก็แค่ทำตัวตรงๆแล้วเดินอยู่ทั้งหมดไปกลับวนอยู่ประมาณ29แล้วเดินถอยหลังมา19 20 10 20สลับไปอย่างเงี้ยประมาณ5รอบเสร็จแล้วก็หมดโอเคทุกคนพอแล้วนี่แหละเอาดักไปทางต่อไปได้ฮึเท่านี้เหรอคะแนนก็ไม่บอกนะผู้ผิดหวังมากแต่ว่าโอเคไปได้โอเคผ่านแล้วกันรู้อย่างเดียวคือผ่านแล้วนี่หว่าผ่านไม่รู้คะแนนเท่าไหร่แต่ผ่านไปก่อนเป็นฐานสุดท้ายเพราะว่าฐานสุดท้ายที่เป็นฐานกับสื่อเป็นสื่อครับสื่อของรอดอผมก็เดินเข้าไปก็เข้าไปนั่งตึ๊บโอเคนักเรียนทุกคนฟังครูนะครูจะถามคำถามหนึ่งสื่อคืออะไรสื่อทางทหารคืออะไรประมาณนี้ก็มีใครตอบได้โอเคครูฝึกรู้ว่านักเรียนทุกคนนั้นไม่ตั้งใจเรียนในห้องดังนั้นปีสามต้องทำใหม่นะเพราะปีสามมีข้อเขียนนู่นนี่นั่นเนื้อนั่นนะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวครูเขียนคะแนนไว้แล้วเขียนคะแนนไว้แล้วจริงดิโอ้โหเขียนคะแนนไว้ให้แล้วยอดไปเลยขอบคุณครับคุณครูที่ในใจประมาณนี้คะแนนก็ประมาณแบบครึ่งกลางๆประมาณ19และที่เหลือครูเขาบอกว่ามีครูจากที่อื่นมาด้วยนะประมาณนั้นก็อยากให้นักเรียนตอบคำถามครูดังๆเดี๋ยวครูจะบอกคำตอบให้โอ้ยครูนี่มันแบบฉลาดเกมโกงจริงๆอะครูแบบเฮ้ยครูยอดคิดได้ไงก็ครูก็จะบอกเอาล่ะนักเรียนนู่นนี่นั่นนั่นก็คือสื่อทางทหารเอาล่ะนักเรียนครูจะถามครั้งหนึ่งนั่นคืออะไรทุกคนก็จะตอบใช่ไหมสื่อทางทหารประมาณนี้มันก็จะถามตอบอย่างเงี้ยสักพักโอเคนักเรียนถามไป5คำถามแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปนี้จะไปไหนกันต่อมีถามอะไรต่อไปไหมไม่มีพวกเราก็บอกไม่มีอะไรละไม่มีละโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมโอเคครูปล่อยไปพักก่อนเลยไปพักก่อนทุกคนเลยไปครูก็ทันทายว่าเฮ้ยฐานอื่นยังไม่พักเว้ยกูไปก่อนละโอเคนักเรียนทุกคนแล้วแซวไปเฮ้ปึ๊บจบเดินไปกินข้าวเดินไปหาซื้อของกินเฮ้ยก็ได้ด้วยปีสองสบายกว่าปีหนึ่งว่ะปีหนึ่งนี่แบบล้มลุกคลุกคลานสำหรับคนที่ปีหนึ่งกับปีสองก็จำไว้ว่าการสอบอาจจะดีขึ้นอยู่กับว่าเราได้ว่าคนที่ฝึกเป็นแบบไหนนะโอเคหลังจากนั้นครับเขาก็บอกว่าให้ลงตัวโอเคนักเรียนทุกคนได้ส
ก่อนสำหรับหลายคนครูที่แบบคุมฐานของเดินสวนสนามเขาบอกทุกคนก็ไม่มีใครทำดีเลยแต่ก็อยากเตือนไว้นะว่าเวลาไปเข้าค่ายที่เขาชนไก่ก็ขอให้ระวังตัวไว้ดีๆนะต้องทำตัวดีๆหน่อยนะไม่ต้องมาทำตัวเป็นเล่นๆอะไรอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนนะไม่จบอะไรอย่างนี้ไม่รู้ด้วยนะทุกคนต้องมาเขาชนไก่ถ้าไม่เข้ามาเขาชนไก่ก็เดี๋ยวจะไม่จบไม่ผ่านสำหรับใครที่ต้องลาก็ลาไปก่อนนะไม่ใช่สำหรับใครที่ต้องลาไปก่อนว่าอะไรสำหรับใครที่ต้องลาก็มาบอกครูก่อนนะก่อนที่จะไปไหนประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเข้าไปแล้วสอบมันง่ายอย่างนี้เลยวะง่ายกว่าเรียนอีกคิดในใจเยี่ยมกูอยากจะปังหมดขึ้นฟ้าแต่ว่าเห็นคนทำก่อนโดนเรียกเลยโอ้กูกำลังจะง่ายนะไม่เอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดีกว่าเดินไปดีกว่าเดินขึ้นรถโอเคใครที่จบรอดอของปีของตัวเองหรือว่าจบปี3แล้วก็ขอ5ให้โชคดีต่อไปนะครับมีใครจะไปต่อรอดอปี4ไหมสำหรับปี3พวกรุ่นพี่จะไปต่อกันไหมก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ description นะครับผมหรือว่าใครไม่ต่อแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe channel นี้และ channel เกมของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you Thinking sometime and I've been keeping to myself I had my eyes upon the prize in watching anybody else But your love it hit me hard girl Yeah you're bad for my health I love the cards that